และสำหรับข่าวสารในที่นี้กับ Division 2มันมีอยู่2เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกนั่นคือในส่วนของ State of the Game ที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก่อนสิ้นปีนี้รวมไปถึงบัคเกี่ยวกับเวนเดอร์ลับที่มีชื่อว่า Cassie Mendoza ทั้งหมดนี้จะเป็นไงเราไปดูกันในสรุปเนื้อหาข่าวสารประจำอาทิตย์ครับเรื่องแรกที่จะไปพูดถึงกันเลยนั่นคือในส่วนของ State of the Game ครั้งที่140ซึ่งกำหนดการที่เขาได้วางไว้ตอนนี้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก่อนสิ้นปีนี้ในวันพุธที่4ธันวาคมและสำหรับรายละเอียดเบื้องต้นที่เขาจะพูดถึงใน State of the Game ครั้งที่140นั้นมันจะเกี่ยวข้องกับอีเวนต์ต่างๆที่จะมาสำหรับสิ้นปีนี้แต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจเช่นเดียวกันใน State of the Game ครั้งที่140นั้นเขายังจะไม่พูดถึงคอนเทนต์ต่างๆที่จะมาสำหรับเอพิโซด3เรื่องถัดมานั่นคือบัคเกี่ยวกับแคสซี่เมนโดซาหรือว่าเวนเดอร์ลับนั่นเองเพราะอย่างที่เราทราบกันดีในที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวแคสซี่เองเขาได้นำถุงมือเนมไอเทมมาขายเป็นชิ้นที่3ซึ่งมี Assault Rifle Damage สูงถึง 13% ด้วยกันซึ่งผู้เล่นบางคนเมื่อเราไปที่เวนเดอร์ลับนั้นเราไม่เห็นของชิ้นนี้ซึ่งทาง Developer เองเขาได้มีการชี้แจงผ่านฟอรัมของ Ubisoft ไว้ว่าการที่เราจะเห็นเนมไอเทมชิ้นที่3ที่เวนเดอร์ลับได้มันมีอยู่2 อย่างที่เราสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งและ2 อย่างที่เราสามารถเลือกทำได้นั่นคืออย่างแรกเราจะต้องมี blueprints ของ name item หรืออย่างที่2นั่นคือเราจะต้องเปิดกล่องใน base operation ที่ใช้ ivory key เป็นการเปิดแต่ถ้าว่าบั๊กที่เกิดขึ้นนะตอนนี้นั่นคือเราจะต้องมีทั้ง blueprints และต้องไปเปิดกล่องที่ใช้ ivory key ใน base operation ทั้ง2 อย่างถึงจะเห็น name item ชิ้นที่3ที่ vendor รับซึ่งการชี้แจงของทาง developer เองเขาได้มีการบอกต่อไว้ว่าบั๊กตัวนี้จะมีการแก้ไขในแพชครั้งต่อไปเอาละครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับสรุปข่าวสารประจำอาทิตย์กับผมทาคาชิในวันนี้ไงขอบคุณมากที่เข้ามารับชมกันในวันนี้เราเจอกันใหม่คราวหน้าลาไปก่อนเพียงนี้ครับสวัสดีครับ